สวัสดีครับผมนายพงศกรพงศกรรหัส294ครับผมนายไกรอัศวิรพันธ์รหัส1397ครับผมนายกิติทัศน์ไกรพยอมรหัส885ครับผมนายปรเมศตั้งนิรันดร์ชัยรหัส246ครับผมนายชื่อเล่นพลนาคดีรหัส345ครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับจะนำเสนอคลิปจริยธรรมนะครับในหัวข้อดูสิทธิ์คาแรคเตอร์นะครับจากคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าลูกชายคุณขวัญขยันนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับเอ๊ะเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะมาทำเวรที่อื่นแล้วครับครูหมายความว่าไงมึงเคยบอกครูเขาทำไมแม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอ่ะถูกรถชนครับวันนี้พวกเราจะมาวิเคราะห์คลิปวิดีโอโดยประยุกต์ใช้ดูสิทธิ์คาแรคเตอร์ให้สะท้อนถึงแคร์คอมมิตแคนโดนะครับเริ่มต้นที่ตัวดีดิสพลายวินัยจากเนื้อหาในคลิปนะครับน้องพรชัยมีวินัยเพราะว่าน้องพรชัยได้ไปช่วยแม่กวาดขยะหลังเลิกเรียนในทุกๆวันนะครับถ้าเรามองในมุมของธุรกิจหากเราไม่มีวินัยใช้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ยากนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จไม่ได้เลยส่วนต่อไปนะครับความรับผิดชอบเพราะว่าน้องพรชัยเนี่ยได้มาเรียนในทุกๆวันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่หลักของน้องอยู่แล้วและน้องก็ยังได้ไปช่วยแม่กวาดขยะเพื่อช่วยลดภาระให้กับแม่นะครับถ้าเราลองมองในมุมธุรกิจเนี่ยความรับผิดชอบก็คือหัวใจหลักที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืนและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับหากเราไม่มีความรับผิดชอบไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จก็จะทำให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตัวยูนะครับ understanding นะครับผมคือการเข้าใจผู้อื่นและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมการเข้าใจผู้อื่นในเรื่องก็คือตอนที่คุณครูเดินมาถามเพื่อนพรชัยว่าพรชัยไปไหนเพื่อนพรชัยก็เลยตอบคุณครูไปว่าพรชัยไปทำเวรที่อื่นแล้วครับครูเพื่อนพรชัยก็เลยอธิบายไปว่าพรชัยเนี่ยต้องไปช่วยแม่กวาดถนนนะครับเพราะว่าแม่ของพรชัยเนี่ยเพิ่งถูกรถชนมาคุณครูก็เลยยอมรับในสิ่งที่พรชัยทำนะครับแล้วก็เ
ข้าใจในตัวของพรชัยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือพรชัยต้องยอมไม่เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนต้องทิ้งเวรที่โรงเรียนเพื่อมาช่วยแม่ของตัวเองในกวาดถนนเพราะว่าแม่ของตัวเองเพิ่งถูกรถชนมานะครับก็เลยทํางานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับการเข้าใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนะครับก็คือต้องยอมรับและเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจให้ได้ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตครับต่อมานะครับ S social writing นะครับการมีการเทศะและมีสัมพันธ์ที่ดีนะครับการมีการเทศะเนี่ยก็คือมีการแต่งกายที่ถูกต้องรู้จักการวางตัวที่ถูกต้องและมีความเกี่ยวเกรงใจผู้อื่นนะครับในตัวอย่างคลิปวิดีโอเนี่ยน้องพันชัยได้มีการวางตัวที่เหมาะสมรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้ว่าคนพูดอะไรตอนไหนไม่ควรพูดอะไรตอนไหนนะครับในส่วนมูลสัมพันธ์เนี่ยน้องพันชัยกับเพื่อนๆเนี่ยมีมูลสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับตรงที่ว่าน้องพันชัยเนี่ยมีเวรที่ต้องทำวันนี้แต่น้องพันชัยต้องมาช่วยคุณแม่กวาดขยะนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเมื่อครั้งก่อนเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องพันชัยเนี่ยรู้สึกเสียใจอีกครั้งนะครับก็คือให้น้องพันชัยเนี่ยไปช่วยคุณแม่ดีกว่านะครับถึงแม้เรื่องนี้ไปบอกคุณครูนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเชิงธุรกิจนะครับเราต้องมีการพูดคุยกันรู้จักกันแลกเปลี่ยนและกันเข้าหานะครับเราต้องรู้จักการวางตัวเข้าหาอีกฝ่ายแต่งกายให้ถูกต้องรู้จักการเทศะนะครับในส่วนของมูลสัมพันธ์ถ้าเรามีการพูดจาที่ดีต่อภายในองค์กรนะครับจะทำให้องค์กรเนี่ยมีการพัฒนาองค์กรได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการลาออกของพนักงานได้มากขึ้นด้วยครับผมตัว I นะครับก็คือ intentional คือปัญญาสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณการที่น้องปอนใช้ได้วาดรูปฮีโร่ซึ่งเป็นมนุษย์ขยะได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ของเขาและได้ออกแบบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆในชุดเพราะในคลิปแม่ของน้องได้ถูกรถชนทำให้ขาเดินนานๆไม่ได้ซึ่งพอน้องได้ไปช่วยแม่ทำงานน้องก็มีไหวพริบช่างสังเกตว่าแม่ได้ปวดขาเลยรีบนำยาทาแก้ปวดมาให้แม่และพอมีรถขับมาอย่างรวดเร็วก็ได้รีบเอามือผายออกเพื่อปกป้องแม่ของเขาและจะนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจก็คือการมีไหวพริบในการเอาตัวรอดเช่นในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านนักธุรกิจอย่างเราจะต้องรับมือจึงประคับประคองกิจการให้อยู่ต่อไปได้ครับต่อมานะครับคือตัวทำตัวไรแลนด์นะครับคือความภาคเพียรและความอดทนโดยที่ความภาคเพียรของน้องเขานะครับแต่ที่เห็นเลยคือแค่ไม่มีเวลาว่างพอเรียนเสร็จก็ไปช่วยแม่กวาดขยะต่อถ้าเทียบกับธุรกิจแล้วเนี่ยคือการที่เหมือนกับเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ของธุรกิจเราให้คุ้มค่าที่สุดและในส่วนของความอดทนนั้นแต่ที่เห็นในคลิปเลยคือการที่น้องนั้นจะเหนื่อยจากการเรียนสักแค่ไหนก็ยังมาช่วยคุณแม่ทำงานต่อถ้าเทียบกับธุรกิจแล้วก็เหมือนกับการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เราต้องอดทนและฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าไปให้ได้ครับถัดมานะครับก็คือ Care Commit Can Do นะครับอันแรกก็จะเป็นแคร์นะครับคือการที่อาจารย์ที่กำลังตามหาพรชัยเพื่อมาทำเวรแต่เพื่อนของเขานั้นได้อธิบายสิ่งที่พรชัยต้องรีบกลับก็คือพรชัยจะต้องไปช่วยแม่กวาดขยะเพราะแม่ของเขานั้นได้ประสบอุบัติเหตุทำให้พรชัยต้องรีบกลับจากโรงเรียนเพื่อช่วยแม่ทำงานซึ่งทำให้เห็นว่าคนเราควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับส่วนของคอมมิชนะครับคือการให้คำสัญญาว่าจะเต็มที่กับทุกงานจากในคลิปเนี่ยน้องพรชัยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าน้องเขาเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมายมาและจากในคลิปน้องเขาทำการบ้านสำหรับครูนะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้องเขาทำอย่างเต็มที่และสุดความสามารถของน้องเขานะครับและถ้ามองในมุมของธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างเต็มที่ทุกงานทุกธุรกิจของเราก็จะประสบความสำเร็จในไม่ช้าแน่นอนครับส่วนต่อไปนะครับเคนดูก็ตรงๆตามประโยคเลยนะครับเราทำได้ทุกอย่างอย่างที่เห็นกันที่น้องพรชัยเขาได้ทำทุกอย่างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการที่ไปช่วยคุณแม่กวาดขยะอย่างเต็มใจนะครับและไม่สนว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็เหมือนกับการทำธุรกิจนะครับที่ไม่ว่างานไหนจะมาตอนไหนเมื่อไหร่เราก็จะทำเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับขอบคุณครับเนี่ยครับคุณมีวินัยที่ดีต้องมีขยะผมนายปรเมศตั้งเนียนนชัยรหัส246ครับผมนายพงศกรคุณประภากรรหัส294ครับผมนายกันทัดวิรพันธ์รหัส297ครับผมนายชื่อพลนัดดีรหัส345ครับผมนายกิติทัศน์แก้ประยงรหัส885ครับวิดีโอจบแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่เจอกันนะครับ